ผมว่าเรื่องการพัฒนาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานก็เป็นเรื่องสำคัญ
นะครับก็ขอขอบคุณทางด้านคุณคีรี BTS ที่ช่วยให้เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ดีสะดวกสบายแก่พี่น้องประชาชนที่อยู่ชานเมืองนะครับเริ่มต้นแต่สายสีเขียวที่เราทำกันมาผมไม่แน่ใจคุณคีรีทำมากี่ปีแล้ว20ปีใช่ไหมครับซึ่งถ้าเกิดย้อนหลังไปเมื่อสัก20กว่าปีก่อนเราก็ไม่คิดเราจะมีโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่ดีๆอย่างนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณทาง BTS ที่ช่วยให้เรามีวันนี้นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีของประเทศไทยที่เรามีโครงสร้างพื้นฐานที่ให้ความสะดวกสบายกับพี่น้องประชาชนนะครับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาก็ได้รับอานิสงส์ด้วยนะครับการที่เราจะดึงดูดนักลงทุนต่างประเทศลงมาเพื่อที่จะมาสร้างสำนักงานหรือว่าย้ายสำนักงานใหญ่เข้ามาทำงานในประเทศไทยเรื่องของการเดินทางโดยรถไฟฟ้าก็ถือว่าเป็นเรื่องปัจจัยสำคัญในการที่จะต้องเข้ามาตรงนี้นะครับ